ประธานผู้นำเพื่อนำคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าให้เราเป็นคนนั้นที่มีวิญญาณสนับสนุนวิญญาณที่เชื่อฟังพระเจ้าและที่สำคัญออกมาจากความรักที่เรามีต่อพระเจ้าพระเจ้าหัวใจเราพร้อมจะเชื่อฟังขอพระเจ้าให้เราเป็นคนนั้นที่สนับสนุนผู้นำของเราสนับสนุนงานของพระเจ้าจากจิตใจภายในมาเถิดพี่น้องเช้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่จะนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราทั้งหลายให้เข้ามาใกล้และพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ในเช้าวันนี้มาเถอะให้เราเรียกหาพระวิญญาณของพระเจ้าโอ้เพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพื่อเราจะใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งโอ้ขอสันติสุขของพระเจ้าครอบครองใจของผู้รับใช้ของเราขอสันติสุขของพระเจ้าทรงสถิตอยู่เธอให้เราได้ยืนขึ้นแสวงหาพระเจ้าในเช้าวันนี้พระวิญญาณเราร้องเชิญพระมาสถิตนำเราชี้ใกล้หัวใจของพระบิดาและนี่เป็นเสียงเพลง
เป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์ให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันครับเอเมนThank you.
จขอพระเจ้านำเราให้มีชีวิตที่ดีขอพระเจ้าให้เราวางภาระหนักของเราพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ลำบากจงมาหาเราเพื่อเราจะให้หายมีอนาคตสุขที่มาจากพระเจ้าสันติสุขที่พระเจ้าทรงให้ไม่เหมือนที่โลกมีให้มาเถิดในเช้าวันนี้เราล้อมล้อมถูกโอบล้อมด้วยสันติสุขของพระเจ้านมัสการพระเจ้าYou.
ในขณะที่ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าให้ข้าพเจ้าคิดถึงอับราฮัมที่พระเจ้าเรียกร้องให้อับราฮัมถวายอิสาดูเถิดเหมือนเป็นความไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าเรียกร้องสิ่งที่รักที่สุดสิ่งที่ห่วงแหนที่สุดแต่อับราฮัมเลือกที่จะนมัสการพระเจ้าเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเลือกพระเจ้าก่อนและไม่ว่าตลอดเส้นทางชีวิตของเขาในทุกเส้นทางชีวิตของเขาให้พระเจ้าก่อนแล้วดูเถิดเมื่อเขาตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าได้เตรียมแกะไว้ก็พระเจ้าเห็นภาพแกะที่พระเจ้าเตรียมมาแต่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการเอาอะไรจากเราเลยพระเจ้าต้องการแค่หัวใจของเราที่จะรู้จักพระเจ้าที่จะรู้จักว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงแหนเราแค่ไหนมาเถิดพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีไว้กับเราเพราะพระเจ้าของเราพระนามของพระองค์ว่าพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงดีต่อชีวิตเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างมาเถิดให้ใจเราใกล้พระเจ้าให้ใจของเราสัมผัสถึงความดีของพระเจ้าและไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนไหนเราจะนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเกล้าทรงนำข้าเสมอความชอบธรรมนำข้าไกลThank you.
ชีวิตของข้าพระองค์พระคุณของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดพระคุณไม่มีสิ้นความงดงามในจิตใจของเราไม่มีความดีของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนตาสองOh the God that you say thatI'm not afraid to die.
สวรรค์ต่างคนต้องก้มกราบท้าทายได้บอกในใจข้าพเจ้าว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะพูดกับคนของพระองค์ที่นี่เพราะว่าความรักของเราที่มีต่อเจ้าทั้งหลายเป็นความรักที่โอบล้อมและพันผูกอยู่ในชีวิตของเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงและไม่เคยถอดถอนและห่างหายไปจากชีวิตของเจ้าทั้งหลายเลยประชากรของเราทั้งหลายเอ๋ยจงรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าที่รักเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่เรียกเจ้ามาแต่ว่าโลกนี้ได้ย้อมจิตใจของเจ้าทั้งหลายให้เต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความรู้สึกที่วิตกกังวลและกระวนกระวายเหตุฉะนั้นจงกลับมาหาความรักของพระเจ้าของเจ้ากลับมาพันผูกอยู่ในความรักของพระเจ้าของเจ้าและอย่าปล่อยให้สถานการณ์นั้นทำให้จิตใจของเจ้าทั้งหลายนั้นหวาดกลัวแต่จงมั่นใจเถิดว่าเพราะเหตุความรักของเราที่มีต่อเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นความรักที่มั่นคงและเป็นความรักที่เป็นพันธสัญญาที่มีชีวิตที่มีต่อชีวิตของเจ้าทั้งหลายจงกลับมาอยู่ในอ้อมแขนแห่งความรักของเราจงให้ชีวิตของเจ้ากลับมาอยู่ในอ้อมแขนแห่งความปลอดภัยที่เราเองนั้นได้มอบความรักให้กับเจ้าทั้งหลายจงวางใจในพระเจ้าของเจ้าเถิดจงวางใจในความรักของเราที่มีต่อเจ้าอย่างมั่นคงเถิดฮาเลลูยาอาเมนขณะที่ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทุ่งหนึ่งที่สุดลูกตาดอกไม้นั้นก็เริ่มปลิดดูงดงามมากทีเดียวที่แน่คือจากของเราเลยเรากำลังจะหวานพระวจนะของเราในใจของเจ้าจะหยุดสอนพระวจนะของพระเจ้าเหมือนดังที่เราสอนเหล่าสาวกมีหลายอย่างเขายังรับไม่ได้เขาไม่เข้าใจแต่เราก็สอนเขาแต่วันหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขาเข้าใจได้นี่แน่จงหวานลงไปในดินในใจที่ตอบฟองจงหวานลงไปแล้วพระวจนะของเราจะงอกงามขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้งอกงามขึ้นในใจของเจ้าและนี่แน่จะเป็นกลิ่นที่พอพระทัยของเราเมื่อเจ้าดำเนินตามพระวจนะของเรานั่นคือการถวายเกียรติแด่เราเพราะว่าความชอบธรรมจะสำแดงออกผ่านการกระทำของเจ้านี่แน่จงให้พระวจนะของพระเจ้าที่หวานเข้าในใจของคนให้มากขึ้นและใจของเจ้าเต็มด้วยพระวจนะของเรานี่แน่เรากำลังจะหวานพระวจนะของเราลงในใจและจะเกิดผลท
ถวายพระเกียรติก่อนที่เราครับในเช้าวันนี้ให้เรามีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนอีกสักครั้งนะครับก่อนที่เราจะรับพิธีบาปศีลผมอยากเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปัจจนาจะพลิกฟื้นชีวิตของเราเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปัจจนาเทลงมาในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะต้องการปัจจนาจะเทลงมาในหัวใจของเราให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ชุบชื้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชุบชื้นไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพี่น้องเรามาคริสตจักรในเช้าวันนี้อย่าให้เรามาเพียงแค่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ทำตามแต่ขอให้เราได้เปิดหัวใจของเราในเช้าวันนี้ให้เราชูมือของเราขึ้นด้วยกันครับพี่น้องครับให้เรารับพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณมาเปลี่ยนใจของเราขอพระวิญญาณมาเทลงมาเหนือชีวิตของเราพระเจ้าจะเปลี่ยนความแห้งแล้งทะเลทรายกลายเป็นอุทยานของพระเจ้าโอ้พระองค์การอวยพรของพระเจ้าจะลงมาให้เราได้เปิดหัวใจของเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าคริสตจักรของพระองค์เป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงโปรดให้อวยพรให้คนมากมายมาหาพระองค์ในเช้าวันนี้โอ้พระบิดาเจ้าขอเทพระพรลงมาข้าแต่พระเจ้าโอ้เช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงเทพระพรลงมาเหนือประชากรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าโอ้ขอการฟื้นฟูลงมาพระบิดาเจ้าเหนือหัวใจของคนขอการฟื้นฟูลงมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความมืดมิดกลายเป็นความสว่างของพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างเราทั้งหลายขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าผูกมัดผิวยาชั่วอำนาจมืดในกรอบของหัวใจของคนมากมายในเมืองนี้ให้กลับมาหาพระเจ้าพระบิดาเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงเทพระพรลงมาเหนือชีวิตของเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าโอ้ราบาชิกาลาบาลาให้เรามีโอกาสได้พูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์สักครู่หนึ่งเอียราบาชิกาลาบาลายาบาชันดาลาบาลายาบาชันดาลาบาลายาผมอยากให้เวลานี้เป็นเวลาพิเศษที่ราบาเชนดาราบาลียาบาเซนดาราบาบาบา